สวัสดีครับกระผมชินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีมีนกับชะตาชีวิตในปี2561ในช่วงเดือนมกราคมปี2561ตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับอยากจะบอกกับท่านว่าในเรื่องของการงานนะครับใครก็ตามที่อยู่ในที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนและทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือว่าระบบ IT หรือว่าพวกอีคอมเมิร์ซงานต่างๆที่ผมได้กล่าวมาตรงนี้นะครับล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นจะทำเงินทำทองให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าวที่ผมได้บอกไว้ตรงนี้นะครับธุรกิจท่านมีโอกาสที่จะขยับขยายพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ทำธุรกิจติดต่อกับต่างชาติ worldwide หรือว่าธุรกิจข้ามชาติ import export นะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะทั้งหมดที่ผมกล่าวมาตรงนี้ก็นำมาซึ่งความสำเร็จอีกเช่นกันสำหรับชาวลัคนาราศีมีนการเงินการทองของคุณจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและอยากจะบอกให้คุณได้รู้ไว้เลยว่าการติดต่อสื่อสารใดๆนะครับในช่วงเดือนมกราคมสำหรับชาวลัคนาราศีมีนขอให้ท่านตั้งใจขอให้ท่านคิดไว้เลยว่าการพูดออกไปแต่ละคำนั้นมันนำมาซึ่งเงินทองทั้งสิ้นขอให้ท่านรู้จักพูดรู้จักคิดนะครับพยายามพูดอะไรก็ตามที่ทำให้มันออกไปในทางที่ดีทำให้ธุรกิจท่านมีความเจริญก้าวหน้าและท่านไปดูนะครับว่ามันจะดีจริงๆในช่วงเดือนมกราคมในปี2561นะครับส่วนในเรื่องราวของความรักนะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนตรงนี้มันแบ่งออกเป็น2พาร์ท2พีเรียดชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยแน่นอนนักไม่ค่อยแน่ใจนะครับบางคนก็เหมือนกับความรักมันอีหลักอีเหลือมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มีความจำเป็นครับที่ท่านจะต้องเคลียร์แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเรื่องด้วยตัวของท่านเองกับคนรักหรือแฟนของท่านอย่าเสือกเอาไปโพสต์พูดทางโซเชียลนะครับไม่ฉะนั้นแล้วมันจะมีปัญหาต่างๆตามมาหรือใครก็ตามที่อยู่ในลัคนาราศีมีนแล้วเป็นรักซ้อนอยู่อย่าพยายามไปโชว์ออฟไปออกเดทที่เรียกว่าเป็นเดินโชว์ชาวบ้านมากๆนะครับระวังจะมีปัญหาหรือมีพวกอีตาหาสับปะรดมันเอาเรื่องของท่านไปพูดทำให้ท่านเสียหายได้นะครับในทีนี้แหละครับจะเป็นเรื่องที่จุกจิกยุ่งยากทีเดียวครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับใครก็ตามที่ยังโสดท่านระวังนิดหนึ่งความรักที่ท่านไปเจอเนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีมีนมันยังจะเป็นความรักอะไรที่แบบไม่ค่อยแน่นอนคือประเภทรักจริงหวังฟันเท่านั้นเลยครับในช่วงเดือนมกราคมจริงๆดาวตรงเนี้ยเป็นดาวดวงเดียวกับตอนประมาณปลายปีแหละที่มันเดินมาโคจรมาแล้วมันยังโคจรถึงตรงนี้อยู่นั่นคือดาวพุธดาวพุธเดินไม่แน่นอนทำให้ความรักของชาวลัคนาราศีมีนไม่แน่นอนเพราะดาวพุธหรือเมอร์คิวรีนั้นเป็นดาวประจำเจ้าเรือนลัคนาเกี่ยวกับความรักของชาวลัคนาราศีมีนเมื่อดาวพุธมันเดินไม่ค่อยแน่นอนความรักมันก็เปลี่ยนแปลงครับบางคนก็ไปคบกับใครไม่ทันอะไรเลยนะครับเขาก็จะอยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาโซเดมอคอมคุณและบางทีตัวคุณเองก็ใจแม่งก็เป็นคนที่ใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะขอให้ดูให้ดีนะครับระวังจะไปเจอกับคนที่นิสัยแม่งใช้ไม่ได้หรือบางครั้งความรักมันไปไม่ค่อยได้ทีนี้ที่เรียกว่าต้องเหมือนรถยางแตกยางแบนแหละครับต้องไปแบบที่นี่ที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเลยถ้าเป็นไปได้นะครับให้ระวังนะครับผมกลัวจริงๆว่าชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นเพศหญิงจะไปเสียท่าไอ้ผู้ชายควายๆกับคนอื่นนะครับที่มันดูนะแม่งไม่น่าคบแต่คุณก็ดันไปคบกับมันต้องระวังสิ่งนี้มากๆเลยนะครับผมนะครับชาวลัคนาราศีมีนเพศชายนะครับช่วงนี้อารมณ์ตัณหาคุณมันกำลังพุ่งพล่านนะครับบางครั้งก็อยากจะไปคบเอากับเมียชาวบ้านอยากจะไปมีอะไรกับเมียชาวบ้านฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากๆทีเดียวส่วนท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็รักครอบครัวมากๆนะครับรักแฟนมากๆอย่าเผลอไผอย่าพยายามไปแอลคนอื่นนะครับมันจะนำมาซึ่งปัญหาจุกจิกใจยุ่งยากใจภายหลังนะครับนะครับส่วนสุขภาพร่างกายสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ผู้หญิงจะมดลูกไม่ค่อยดีนะครับส่วนผู้ชายให้ระมัดระวังนะครับเรื่องกระดูกนะครับเรื่องหัวเข่านะครับให้ระวังสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองในช่วงประมาณปลายเดือนนะครับปลายเดือนมกราคมอารมณ์จะไม่ค่อยปกตินักนะครับเลือดจะไปลมจะมาอารมณ์สวิงนะครับเหมือนคนเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวห่าเดี๋ยวเหวเดี๋ยวอะไรของมึงก็ไม่รู้นะครับในช่วงปลายเดือนนะครับ
ทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2561อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ความรักมันจุกจิกบ้างแต่การเงินไปได้นะครับไม่ต้องห่วงผมสินแสบิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองวันนี้ก็ขอมาสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจที่น่ารักของผมทุกท่านในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับและขอให้ท่านมีความสุขในการชม YouTube Account สินแสหมิงพงศดายุนาคทองตรงนี้ปัจจุบันมีผู้ Subscribe ติดตามกว่า 70,000 จะทะลุ 70,000 ไปแล้วนะครับในช่วงเวลาสั้นๆก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้มีแต่ความสำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการลาไปก่อนสวัสดีครับ